รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอะไรครับเนี่ยสนับสนุนโดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นสิงห์ปาร์คเชียงรายสวัสดีครับคุณผู้ชมครับและนี่คือดาราแล้วก็เล่นอะไรครับเนี่ยวันนี้ครับคุณผู้ชมครับแขกรับเชิญของเราเป็นนางเอกสาวฮอตที่ใช้เวลารอหลายปีมากน้องมิวนะครับรักนาลาซึ่งน้องมิวนี่นะครับเราติดต่อมาหลายปีมากดังนั้นวันนี้เขามาเยือนรายการดาราเราก็เล่นอะไรครับเนี่ยเราก็เลยจะเซตใหม่หมดเป็นรายการดาราเราก็เล่น Delivery ครับ Delivery แบบส่งถึงที่เป็นแบบส่งความสุขถึงที่สร้างรอยยิ้มและเดี๋ยวเราจะแกงน้องด้วยบอกว่ามี FC คนนึงชอบน้องมิวมากเลยแล้วก็เขียนจดหมายมาในรายการหรืออินบ็อกซ์มาในรายการติดต่อมาหลายปีแล้วแล้วให้น้องมิวเนี่ยไป Delivery สร้างรอยยิ้มให้เต็มที่แต่มันสนุกนี่ครับเดี๋ยวจะให้น้องคนนี้ที่ชอบน้องมิวเนี่ยดราม่าเอาแบบละครน้ำเน่าเลยเน่าเลยเอาเน่าให้เต็มที่เอาเน่าแบบให้จับได้เลยอะจับได้แล้วก็มึนไม่ยอมรับดูสิว่าเราจะดื้อได้ถึงขนาดไหนแล้ววันนี้นะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็มีน้องเฟรมของเรานี่แหละครับจะเป็น FC ชีวิตติดดราม่าอยู่กับแม่แถมยังมีพ่อเลี้ยงที่ป่วยติดเตียงอีกด้วยไหนจะมีพี่ชายขี้เมาที่มาคอยไถ่ตังค์แล้วมิวต้องอยู่ในสถานการณ์แบบนี้จะเกิดอะไรขึ้นใครจะโดนมิวตะบวยหรือว่านักแสดงแค่คิดก็ลุ้นแล้วเนี่ยจะโดนไหมเนี่ยเราและนี่ก็คือความสนุกที่จะเกิดขึ้นในวันนี้ล่ะครับรู้จักฟิล์มไหมสนิทกันเลยครับเหรอน้องเขาน่าสงสารจริงครับรู้จักไหมฟิล์มที่ขายดอกไม้ร้อยดอกไม้ขายรู้จักครับมีอยู่ช่วงนึงที่ว่าผมไปอยู่ต่างจังหวัดมา2เดือนนะผมก็อยู่กับใครว่าไม่ใช่คนดีแล้วล่ะพี่มิวใช่ไหมคะเนี่ยใช่ตาตาเบาๆเลยนะครับพ่อนอนอยู่ข้างบนเป็นไรพ่อเป็นไรอ่ะป่วยติดเตียงเหรออู้ขึ้นอย่างนี้ไหวไหมเนี่ยโหคุณไปนอนอย่างนี้ถูชีวิตมันจะโอเคเหรอคะเอาคุณพ่อเขาลงสวัสดีครับขึ้นขอตั้งร้อยมาถ่ายเงินน้องแล้วมันก็หายหัวไปไม่เคยช่วยอะไรบ้างไหมกูอยากเกิดเป็นลูกกูเลยกายเราแม่กูคืนมาได้แล้วกี่วันแล้วเนี่ยที่มึงไปดีกูอยู่เนี่ยกูไม่ได้จะคืนเดี๋ยวพี่มิวเขาจ่ายให้ค่ะทีเดี๋ยวพี่มิวเขาจ่ายให้ค่ะทีเอ๊ะอย่าไปสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับน้องมิวคุณผู้ชมครับวันนี้ดาราเราก็เล่นเดือนรีวอรี่จะไม่ส่งความสุขนะครับที่จะว่ารู้สึกเหมือนผมไหมว่าถ้าไม่ทักคงไม่ได้มิวไปทำอะไรมาย้อมผมอะย้อมผมเฉยความอยากได้มาทำไมอะทำไมอะคือแบบว่ารู้สึกว่าช่วงนี้มันร้อนเราก็อยากแบบทำสีผมให้มันแบบรับกับซัมเมอร์ผมสีส้มกระเป๋าสีเขียวเสื้อสีชมพูอ่ะวันนี้น้องมิวเพิ่งมาทราบตอนนี้เองว่ารายการของเรานะครับดาราเราก็เล่นไม่ได้วันนี้ไม่ได้มาล้อใครแต่ว่าจะมาสร้างความสุขเป็นแบบ delivery แบบว่าส่งไปถึงบ้านเขาเลยเขาทักอินบ็อกซ์มาบอกว่าอยากให้แบบพี่มิวมาหน่อยมาที่บ้านชอบไหมอย่าพี่มิวมองรายการ 3-4 ปีแล้วอุ๊ยนานมากเป็นนางเงือกเนี่ยเขาชอบตั้งแต่ตอนนั้นเขาบอกว่าดูตั้งแต่เด็กๆพอทีมงานเราก็มาสืบสอบติดต่อเขาให้เบอร์ติดต่อมาชีวิตลำบากชีวิตน่าสงสารมากคือชีวิตเขาทนทุกข์เอาง่ายๆว่าวันนี้เราจะมาสร้างรอยยิ้มเดลิเวอรี่เลยเป็นดาราเราก็เล่นเดลิเวอรี่เป็นเทปพิเศษซึ่งมิวเนี่ยเหมาะมากรับรองว่าซึ้งกินใจกับมิวแน่นอนครับผมวิปลาเสือใช่ปลาเสือใช่คุณผู้ชมครับเป็นเทปที่เรียกได้ว่าใฝ่ฝันมานานแล้วได้ไปช่วยเหลือคนตั้งใจแล้วก็ให้มิวใส่เสื้อเป็นแบบมูลนิธิแล้วก็ไปอยู่ตามสี่แยก CPR CPR ด้วยขอรื้อฟื้นแป๊บนึงดีใจมากขอบคุณมิวมากเพราะว่าเอาจริงๆถ้าน้องมิวมาไปแกล้งคนก็ไม่ได้ฟิลเนาะหนูเป็นคนดีใช่ไหมไม่หนูดูไม่ค่อยมีเอเนอร์จีทำไมเป็นอย่างนั้นน่ะถึงแล้วก็เกร็ด
ผู้ชมครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาผมนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดตัวเป็นแบบเสียที่นี่นิวเขาออกรายการเราดังด้วยเรียกว่าเปลี่ยนชีวิตคุณผู้ชมครับรายการเราเนี่ยดาราเราเลยไม่น่าเชื่อที่อย่าง Amazing อยากเจอหน้ามาแล้วอย่าบอกน้องวุ้นๆด้วยนะขายผลไม้ที่บูแบ็คเฮดหรอเอาแล้วเอาแล้วอ่ะเปิดตัวเสียฟรุตตี้ครับผมอันยองนี่คืออันยองดูจากบุคลิกหน้าตาไม่น่าเป็นเสียได้เลยนะครับเนี่ยชื่ออะไรนะครับคุณชื่อมาร์คครับมาร์คคุณมาร์คครับผมคุณไปดังอะไรตอนไหนมันเล่าให้ฟังหน่อยออกรายการแล้วเป็นยังไงครับเมื่อ7ปีที่แล้วครับมาถ่ายปูแบ็คเฮดใช่ใช่ใช่7ปีที่แล้วใช่ครับพอตอนนั้นเทปออกอากาศไปออนแอร์ไปก็มีคนมาทักว่าหน้าเหมือนปูแบ็คเฮดเหรอใช่ครับก็เลยสตันไปหนึ่งดอกหลังจากนั้นก็คนมาติดต่อใช่ประเดี๋ยวใช่ครับไปนั่งดีๆดูอะไรเนี่ยอันนี้ไม่ใช่เจ้าของร้านจริงนะครับเทปก่อนหน้านั้นมันยังดมกาวอยู่เลยจะมารวยได้ไงอะไรยังไงครับก็คือตอนนั้นออกอากาศไปใช่ไหมครับครับมีคนทักก็มีคนทักว่าหน้ามันปูแบ็คเฮดโอ้เฮ้ยเออมีเขาหน้าเนี่ยหน้าเหมือนปูแบ็คเฮดนะครับเหมือนร้องเพลงพี่กันหน่อยจะอยู่ตรงนี้ถ้าเธอต้องการไอ้เสียก็ได้จะอยู่ตรงนี้ถ้าเธอต้องการครูอุ้ยครูเนาะพี่หนูไปด้วยพี่หนูไปด้วยเฮ้ยอย่าเพิ่งรีบไปสิมิวอยู่สัมภาษณ์กันครับพอออกอากาศไปปุ๊บคนก็มาติดต่อขอซื้อแฟรนไชส์ครับเหรอตอนนี้ทั่วประเทศมี200กว่าคันว้าวไม่น่าเชื่อรายการเราภูมิใจเนี่ยดูเอาไว้นี่คือเอฟเฟคความยิ่งใหญ่ของเจ้าพ่อทรงอิทธิพลยิ่งกว่ามาร์คซักเคอร์เบิร์กนี่บวยดาราแล้วก็เล่นจำไว้นะครับคำว่าแบรนด์ดาราเราก็เล่นไปติดต่อขอยืมสถานที่คุณไม่ใช่แค่เราทำร้านคุณเลอะเราก็สร้างชื่อเสียงสร้างแบรนดิ้งกับคุณด้วยรวยแบบนี้จำไว้คนที่ปฏิเสธต่อไปนี้ไม่ต้องมาง้อก็ไม่มีใครเคยง้อเรานะหนูก็ไม่ไปค่ะเออหนูก็ไม่ไปหนูก็ไม่ไปเอาเลยเลิศอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ขอโทษพี่กำลังขึ้นไงวันนี้ยินดีกับน้องมาร์คด้วยนะครับร่ำรวยขอให้ร่ำรวยต่อไปกับคุณนะครับครับนี่จำไว้กูไม่ไปร้านมึงแล้วใช่ป่ะมิวหนูก็ไม่ไปค่ะเออเดี๋ยวเราจะไปดูบ้านน้องฟิล์มยังที่บอกว่าน้องฟิล์มที่จนมากอ่ะอยู่กับเกดใช่ป่ะรู้จักฟิล์มไหมสนิทกันเลยครับเหรอน้องเขาน่าสงสารจริงครับเฮ้ยรู้จักฟิล์มด้วยขอบคุณครับคุณมาร์คครับสวัสดีครับขอบคุณน้องมาร์คมากนะครับคุณผู้ชมครับเขาหล่อแล้วก็ดูดีเหมือนพี่ปูแบ็คเฮดมากเนาะค่ะถ้าเพ่ว่างั้นหนูก็ว่างั้นเออเดี๋ยวเราจะไปหาเคสกันวันนี้ดาราเราก็เล่น Delivery ไปยังเดี๋ยวเราจะได้เจอ FC แล้วตื่นเต้นไหมอารมณ์ความรู้สึกเป็นไงตื่นเต้นไหมก็ตื่นเต้นนะคะแต่นี่คือตื่นเต้นแล้วคืออยากให้รู้ว่านี่คือตื่นเต้นแล้วบอกคุณผู้ชมทุกคนก่อนว่ามิวอัดหน้าตาอาจจะดูแบบนิ่งเฉยแต่คือข้างในแบบดีใจได้มาเจออะไรเงี้ยก็เหมือนมิวอะคุ้นๆงานอีเวนต์อะไรสักอย่างหนูจำไม่ได้แล้วน้องก็พูดเหมือนกันว่าเนี่ยอยากให้พี่มิวมาเที่ยวเกาะเกร็ดมากเลยเพราะบ้านน้องเขาอยู่แถวนี้เรื่องเซตเราละไม้ใครเรื่องจริงที่เขาเจอซะด้วยรู้จักน้องฟิล์มไหมน้องผมตามหาน้องฟิล์มทางไหนครับก็บอกบ้านอยู่ตรงนู้นน้องฟิล์มคือมิวเองก็เคยคิดว่าน่าจะคิดว่าน่าจะเป็นคนเดียวกันเป็นเอฟซีคืออาจจะตอนนั้นไม่ได้คุยกันเยอะค่ะคือแบบเจอกันแล้วหนูก็แบบต้องรีบไปนู่นไปนี่อะไรหนูเคยคุยใครเยอะด้วยเหรอโอ้นั่นแหละเนี่ยไปเบรกน้องเขาอุตส่าห์เริ่มมีพลังงานกับเราแล้วนะเนี่ยคุณผู้ชมครับก่อเกตนี่นะครับนอกจากจะกินได้ว่าทอดมันดอกกุหลาบกะลาเรียบร้อยนะครับร้านกล้วยทอดร้านนี้ก็อร่อยมากสวัสดีครับคุณลุงขายกล้วยทอดมากี่ปีแล้วครับเพิ่งเริ่มขายได้หลายร้านทั่วไปเนี่ยเขาขายมาตั้งแต่20 30ปีเป็นร้านโบราณขายมาเมื่อไหร่นะครับ20ปีเลยนะเห็นป่ะเออ20ปีก็20ปีซึ่งร้านนี้เป็นตำนานใช่ไหมครับใช่ครับขายมา3ชั่วโคตรแล้วใช่ไหมครับใช่ครับนี่เป็นไงได้สูตรมาจากทางรู้จากในอินเทอร์เน็ตเนี่ยสูตรนี้คือได้มาจากรุ่นปู่ของปู่เลยใช่ไหมครับเออนี่ไงสุดยอดมากโนนอะไรนี่นะโนนอะไรนี่นะนี่อร่อยครับเป็นสูตรที่เห็นไหมมาจากแบบต้นตระกูลของเขาซึ่งเป็นคนทำในอินเทอร์เน็ตเป็นคนที่สร้างอินเทอร์เน็ตขึ้นมาปกติก็จะแช่พวกน้ำปูนใสเพราะว่าต้องทำให้มันกรอบแต่ที่นี่เพื่อให้รัดแน่นมากขึ้นคือคงอยู่ได้นานก็จะแช่น้ำฟอร์ฟอร์อะไรคะฟอร์มาลีนฟอร์มาลีนยอกโอ้โหยี่ปุ่นนี่คุณลุงครับน้องฟิล์มอยู่ไหนน้องฟิล์มน้องฟิล์มเดินตรงมาด้วยนะครับขวามือครับอ๋อเฮ้ยเขารู้จักฟิล์มมาทั้งซอยเลยนะเนี่ยแต่ฮักกว่าด้วยนะคะ
พาทีมงานเราไปกันดีกว่าก็ยังคงเดินตามหาน้องฟิล์มอยู่นะครับเนี่ยเนี่ยฟิล์มเนี่ยฟิล์มใช่ไหมโอ้ลำบากเนาะฟิล์มคุณฟิล์มใช่ไหมครับน้องนี่น้องฟิล์มใช่ๆน้องฟิล์มใช่ไหมนี่น้องฟิล์มที่เป็นแฟนคลับน้องมิวใช่ไหมครับไม่เคยได้เลยค่ะเขาบ้านอยู่ขอบคุณครับผมขอแยกเอาไปออกรายการนะครับดาราเราก็เล่นนะครับใช่ครับผมเอ้ามิวหายไปไหนโอ้โหสีผมเธอช่างกลืนกับประตูเขาสนิทอะไรอ้าวเดี๋ยวมาถึงร้านกาแฟเดี๋ยวชวนไปกินร้านกาแฟนะครับเดี๋ยวเชิญบรรยากาศดีห้อยขากาแฟห้อยขาที่นี่ครับไม่หาบ้านฟิล์มแล้วแป๊บนึงขอกินข้าวหน่อยพักก่อนเขาจะคำว่าพักก่อนไหมแหมเดินแค่นี้ถึงกับร้อนดาราล้อกันเล่นอะไรครับเนี่ยดาราล้อกันเล่นอะไรครับเนี่ยสนับสนุนโดยสิงห์ World of Speedร่วมกันมันกว่าโซดาลิโอกลับมาสนุกกันต่อในดาราล็อกเกอร์อะไรครับเนี่ยกับการส่งความสุขณเกาะเกร็ดแห่งนี้ล่ะครับอากาศร้อนๆมันต้องสดชื่นนิดนึงนี่เลยครับผมนี่รวมกันมันกว่าปุ๊บสดชื่นแน่นอนโอ้อากาศร้อนๆนี่โซดาเย็นๆนี่ชื่นใจนะครับเนี่ยต้องมีไว้ติดตู้เย็นแล้วครับผู้ชมคุณผู้ชมครับตอนนี้เรานั่งชิวๆริมน้ำนะครับอยู่กับน้องมิวคุณเจ้าของร้านมารับลูกค้าหน่อยครับคุณมานั่งนี่หน่อยคุณชื่ออะไรอ่ะคุณบอลครับคุณบอลครับคุณเปิดร้านที่นี่มานานยังเปิดมา3ปีแล้วครับบ้านเฮียนี่คือมาจากอะไรอ่ะบ้านเฮียชื่อผมเองครับคือเพื่อนชอบเรียกไอเฮียไอเฮียก็เป็นบ้านเป็นคนดีนะเพื่อนเป็นคนดีนะคะที่ตั้งให้ถ้ามันเป็นคนดีเพื่อนมันคงไม่เรียกแบบนี้หรอกเป็นคนที่นี่มั้ยหรือเป็นคนที่เกาะเกร็ดเหรอป้าอยู่ตรงขึ้นปันดินเผาป้าตุ่มครับผมป้าผมเองไม่อยากรู้ไม่อยากรู้อยากรู้เรื่องเนี้ยมีคนเดียวแย่มากเลยอ่ะเราอ่ะเขาไม่มาแนะนำเฮ้ยบอลหยอกบอลบอลพี่ไปตามหารู้จักไหมฟิล์มที่ขายดอกไม้ร้อยดอกไม้ขายเนี้ยรู้จักไหมฟิล์มรู้จักครับผู้หญิงนะครับเป็นไงรู้จักแล้วไงต่อเขาจนจริงไหมลำบากไหมถึงเท้าแล้วเตรียมตัวดราม่าเพราะว่าเดี๋ยวต่อไปเนี่ยฟิล์มต้องลำบากต้องมีน้ำตาจากนางเอกที่เราแบบสงสาร FC มากน้ำตาเทียมหนูไม่อยู่อ่ะน้ำตาเทียมหนูไม่อยู่อ่ะเฮ้ยพูดแบบนี้เขาก็รู้กันหมดสิคือด้วยความที่ผมอ่ะก็หน้าตาดีก็ประมาณนึงที่ประมาณนึงมีอยู่ช่วงนึงที่ว่าผมไปอยู่ต่างจังหวัดมา2เดือนนะผมก็อยู่กับใครอ้าวทำตัวมีพิรุธซะด้วยกูว่าไม่ใช่คนดีแล้วล่ะจบแล้วไปบ้านเฮียไปพี่ด้วยเล่าต่อไปเมียชื่ออะไรเมียชื่ออะไรนะมะปรางมะปรางไม่มีเงียบเสียงสวบต่อดูกับใครอยู่กับฟิล์มอยู่ฟิล์มเนี่ยสองเดือนผมหนีครอบครัวไปเลยพี่หนูไม่มีย่อมอยากรู้เรื่องชาวบ้านใช่แต่ตาบวยอ่ะอยากรู้พอดีผมก็มีปัญหาทางบ้านด้วยครับก็เลยแบบไม่รู้ว่าอะไรมีปัญหาทางบ้านเพราะอะไรแล้วทำไมพี่บวยต้องถามอะไรเยอะขนาดนั้นทำไมพี่ต้องไปเสือกเรื่องของเขาเนาะนั่นสิเนาะเราว่างเหรอก็อีกจะเสือกจบแล้วล่ะขออีกนิดแล้วกันนะอยู่กันฉันอะไรฉันเพื่อนนะเพื่อนเพื่อนเพื่อนหรือเพื่อนแต่หน้าคุณดูไม่ได้นี่หน้าตาดูคนมันก็อยากรู้เรื่องคนอื่นนะแต่ดูตั้งใจฟังทีเดียวนะมิวแล้วเราช่วยเหลือยังช่วยเหลือน้องอยู่อีกไหมครับก็ยังช่วยเหลืออยู่บ้างครับเพราะว่าจริงก็ต้องช่วยฝั่งนี้ด้วยก็ต้องเจียดเงินมาช่วยทางฟิล์มด้วยช่วยเขาในการที่แบบเขาจัดฟันเนี่ยผมก็บ้าจัดฟันเป็นแสนคุณจะไปช่วยเขาทำไมก็แบบผมก็สงสารทั้งคู่ครับมันเลือกไม่ได้ครับบางทีมันยังนึกถึงเขาอยู่ครับแล้วก็ยังเป็นห่วงเขาอยู่ครับยังอาทรอยู่ว่าเขาจะอยู่ยังไงวะอะไรเงี้ยโอ้ยพี่มาปังวะคะมาปังสวัสดีครับอ้าวเมียมาเฮ้ยทำไมอ่ะชัดเลย จริงไหมที่คุณกระทืบเมียแล้วแบบเมียเจ็บหนักเลยเจ็บหนักเข้าโรงพยาบาลเลยพี่มาถึงแฟนพี่เหรอแฟนผมเรากระทืบเขาเขากระทืบผมครับอ้าวทำไมพี่เขาเข้าโรงพยาบาลความดันขึ้นแล้วเขาก็เข้าโรงพยาบาลเลยอ๋อแต่เราไม่เป็นไรเนี่ยเราได้ใส่ไม่ดีอ่ะเรากระโดดลงดงผักตบไหมเผื่อเราจะรู้สึกผิดน้อยลงอยากตบเขาให้ผักแต่ไม่อยากให้ผักตบแทนนี่แกเป็นคนที่ใช้พลังงานได้น้อยแต่คุ้มค่าเสียจริงอยากตบแต่ไม่ตบเองก็ดีขึ้นจากติดเตียงปุ๊บตอนนี้เดินได้ละเดินได้ละครับชงกาแฟได้ละชงได้ครับแต่อาจจะได้ข้างเดียวก่อนได้ครับข้างนึงที่เขาถนัดครับแรงมากครับแรงกว่าเดิมด้วยตบผมประจำเลยนะครับผมแรงดีมากเลยเขาใช้แขนข้างเดียวพี่ข้างขวาไงถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆนะครับเป็นเมียตบแล้ว
ครับก็คือที่ว่าผมไปอยู่ประจวบมาผมก็สงสารแฟนเลยกลับมาดีกว่ากลับมาอยู่บ้านดีกว่าอะไรเงี้ยมีคนเราให้อภัยได้ใช่ไหมล่ะผมจะให้อภัยเขาเขาแขนเดียวเขายังสู้เลยผมมี2แขน2ขาทำไมผมจะต้องทิ้งเขาไปอะไรเงี้ยผมเลยกลับมาดีกว่าเกือบเป็นคนดีแล้วเกือบเป็นคนดีแล้วนี่ดูเขาพูดจากใจมากนะขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับผมครับเอาแล้วมานั่งคุยดีๆเจอเรื่องราวของน้องฟิล์มที่มีซัมติงกับอาเฮียเขาซะงั้นถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้จริงทำไงอ่ะบ้านอยู่ใกล้กันแล้วก็เป็นบ้านหนึ่งบ้านสองนี่ทำไงก็คือโดดดีนะคะใกล้ๆเนี่ยบอกไม่รู้เรื่องของเขาไงหนูไม่นิยมอยากรู้เรื่องชาวบ้านใช่หนูไม่ค่อยอยากรู้เรื่องคนอื่นเขาคุณผู้ชมครับเราพักผ่อนกันเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะให้มิวปลอมตัวไปสร้างรอยยิ้มสร้างความสุขเป็นแบบดาราแล้วก็เล่น delivery ปลอมตัวเป็นบริการส่งอาหารไปส่งให้หาเขาเอาไม่ได้ส่งเลยคะเหรอครับปุ๊บส่งปุ๊บเอ้าหนูเองแล้วเขาแบบอยากจับภาพเป็นแบบวินาทีพี่มิวคุณผู้ชมครับนี่เป็นการปลอมตัวของน้องมิวนะครับพูดได้เลยว่าจะเนียนที่สุดตั้งแต่เราทำรายการมาหลายปีแล้วนี่สุดยอดแล้วนั่งรออะไรอะไปสิไปเร็วๆเอ้ยอ่ะว่ะภาพดูเป็นโมเมนต์ประทับใจนะครับแม่เข้าไปอาหารมาส่งพี่มิวรู้แบบค่ะใช่แล้วค่ะโอ้โหบรรยากาศสวยงามทางมันเป็นไปตามที่เราคิดนะคุณผู้ชมครับนี่คือการปลอมตัวอย่างที่บอกนี่มิวรักนาราไม่ใช่มิวแล้วไม่ใช่เป็นอะไรเป็นไรเด้อไรเด้อสุดยอดแล้วนี่คุณผู้ชมครับนี่คือเนียนที่สุดตั้งแต่ผมเคยทำมาก่อนนะเออวันหลังต้องเอาหนวดมาแปะเฮ้ยไม่ต้องนี่คือเนียนแล้วเหมือนมากแล้วใช่เหรอแค่ใส่เสื้อแค่นี้นะอ่ะเดี๋ยวนี่นี่เป็นอันนี้คือพี่บอยจะปั่นไปไม่เราที่เออบนก่อนนี้ไรเดอร์มาไม่ถึงนะครับขี่จักรยานมาก็ได้วะนี่แน่ใช่ป่ะโอ้โหดูน่าจะลำบากทีเดียวนะครับเนี่ยหลังแค่นี้เองอาหารมาส่งจ้าแต่ว่ามีออเดอร์มานะคะไม่ต้องจ่ายเงินค่ะชำระไว้เรียบร้อยแล้วออกมารับหน่อยได้ไหมคะเพราะว่าจะได้ปิดออเดอร์ค่ะโอ้ยาบ้าอย่าบ้าอย่าบ้าอาหารมาส่งค่ะใช่พี่ทักสีผมที่ไหนมาคะแทนที่จะทักพี่มิวไปทักสีผมเขาสวัสดีค่ะวิกไหมคะพี่ไม่ใช่วิกค่ะผมจริงโมเมนต์ที่คิดไว้เอาพี่มิวหรือเปล่าคะใช่ค่ะหายไปไหนหมดกลายเป็นว่าทำสีผมที่ไหนคะจำอันนี้จำได้ไหมจำได้ไหมนึกออกไหมคนคุ้นหน้าไหมแม่บอกคุณๆหน้าแล้วเราคุ้นๆหน้าเปล่าใช่แม่แย่แล้วพี่บอยต้องมาช่วยอยู่แล้วล่ะอะไรอ่ะกล่าวว่าเขาจำได้เอ้าไงสตันซะงั้นล่ะสวัสดีครับเอ้าสวัสดีครับผมเดี๋ยวน้องฟิล์มคนไหนครับน้องฟิล์มนี่เนาะฟิล์มที่เราอินบ็อกซ์เข้าไปหาทีมงานไงฟิล์มนี่ไงแต่หนูอินบ็อกซ์ไปโอ้โหหลายปีแล้วนะพี่ใช่เพิ่งได้คิวพี่เขาตอนนั้นติดสัญญาแต่นี่นะปุ๊บพี่ก็มาทำตามสัญญาขอแค่เข้าไปคุยล้มๆได้ไหมได้ค่ะโอ้ยกำลังทำงานอยู่เลยเนาะนั่งที่เบาๆหน่อยนะคะพอดีพ่อหลับอยู่พ่อหลับอยู่ได้ดาราเราก็เล่น delivery ครับผมเย้ฟิล์มนี่ไงมิวพี่มิวไงที่ชอบใช่เปล่าพี่มิวไหนอะคะหนูจำไม่ได้อะไรตั้งใจจะมาเซอร์ไพรส์เขาเอ้าโดนช็อตฟิลซะแล้วมิวขออนุญาตออกเสื้อได้ไหมโอ้ยเป็นไงถอดเสื้อปุ๊บเป็นไงจำได้ยังเอ้าที่ไหนบอกข้างใครพี่ข้ามากนี่คือชอบสุดๆแล้วนี่แหละเขาบอกว่าคนประเภทเดียวกันก็มาจะมีแฟนคลับเป็นคนประเภทเดียวกัน energy เหมือนกันเลย same energy ว่ะนี่นะครับคือพี่อยากดูเห็นข้อความที่เราส่งไปอยากให้พี่เข้ามาล้อกันเล่นพี่ก็พาเข้ามาแต่ว่ามาเซอร์ไพรส์เราแต่ตอนนี้พอเซอร์ไพรส์ปุ๊บตอนนี้พี่เซอร์ไพรส์กว่าพี่เลยเซอร์ไพรส์กว่าพี่เขาถ่ายมาอีกทีเหมือนพี่เขามาอีกทีนึงแล้วทำแบบอุ้ยพี่มิวมาถึงบ้านเลยได้ไหมได้หนูจำพี่เขาไม่ได้เลยทำไมอ่ะเขาสวยขึ้นใช่ไหมสวยขึ้นนั่นไงและมิวต้องอยู่ท่ามกลางสถานการณ์แบบนี้ซะด้วยนึกว่าเขาจะจำได้ก็เขาจำได้เนี่ยแหละครับแต่เราแกล้งเธอเนี่ยแหละ5 4 3 2อาหารมาส่งค่ะฮัลโหลพวกของมาส่งค่ะอุ๊ยพี่มิวใช่ไหมคะใช่ค่ะคัทเลยต้องตื่นเต้นดีฟิล์มเต้นหน่อยอุ๊ยพี่มิวมาได้ไงคะเนี่ยตอนนี้น้องไม่ตื่นเต้นอ่ะมิวอ่ะจะเริ่มตื่นแล้วเนี่ย5 4 3 2อาหารมาส่งค่ะนี่ครับอุ๊ยพี่มิวใช่ไหมคะใช่ค่ะไม่ๆๆคือว่าตอนนี้ไม่ธรรมชาติแล้ว
ม่ใช่น้องนะมิวอ่ะเหรอเป็นหนูแล้วเหรอนี่ต้องดิบหน้าตาดีใจดิหน้าตาดีใจทำไมหนูรู้สึกว่าเหมือนหนูโดนแกงทุกอย่างดูมีพิรุธแหมเด็กสมัยนี้จับพิษแกงแต่เราหยุดไหมไม่5 4 3 2อาหารมาส่งค่ะพี่มิวใช่ไหมคะเนี่ยใช่จ้าจ้าดาราเราก็เล่นเดลิเวอรี่จ้ามาแล้วดาราเราก็เล่นเดลิเวอรี่ครับผมนี่ไงที่เขียนกันไปไงช่วยถือครับผมหนักใช่ไหมหนักอยู่ไปไปไปขอเข้าไปในบ้านหน่อยได้ไหมครับไม่ได้มาขโมยครับมามอบความสุขครับคุณแม่แม่นะครับหน้าเหวี่ยงแล้วนะบ้านนี้ได้ข่าวว่าลำบากใช่ไหมครับดาราเราก็เล่นเดลิเวอรี่ครับผมนี่พี่มิวจริงไงตัวจริงพี่มิวที่อยากเจอมานะพี่มิวตัวจริงไงพิมสวยมากเลยค่ะเฮ้ยแต่เราไม่ธรรมชาติแล้วนะอย่าว่าแต่ตะบวยไม่ธรรมชาติเลยตอนนี้ไม่มีอะไรเป็นธรรมชาติทั้งนั้นแหละครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับเรามาเราก็มีของมามอบให้ด้วยไหนมาแล้วอยากให้มอบให้น้องมีความสุขก็คือน้องฟิล์มเนี่ยลำบากมากอ่ะมอบข้าวเหนียวให้นะครับไปกินนะครับข้าวเหนียวอ่ะและนี้คือข้าวสวยข้าวสวยก็คือข้าวสารนั่นแหละข้าวสารนะครับมาไหมนะครับข้าวสารเสกแล้วผมพระมาพูดก็เป็นพิเศษโลโซอ่ะทานข้าวไม่ทานน้ำไม่ได้นะมีน้ำมอบให้น้ำเรานี่ดื่มชื่นใจนะครับแต่ถ้าเกิดสวยๆแบบนี้นี่มอบให้ตรงนี้เลยแล้วกันนะครับนี่นะตรงนี้ไว้นะครับหรือว่ามอบทางนี้ดีกว่าทางนี้ครับหรือว่าทางนี้ก็ดีทางนี้นะครับนี่ครับชุดเครื่องนอนโจโจ้มอบให้ฝากถึงนะชุดเครื่องนอนโจโจ้หลับไม่ตื่นทอเต็มผืนศาสตร์ของเรานั่นเองอ่ะขอบคุณครับขอบคุณนะคะทางนู้นไม่นอนนะครับนี่ไงพี่มิวไงนี่ตัวเล็กมากเลยอ่ะตัวเล็กไหมแค่นี้เองเขาไม่มีกินไงต้องกินข้าวเยอะๆใช่ไหมใช่ไหมเขาไม่มีกินพี่เบาๆหน่อยนะครับพ่อนอนอยู่ข้างบนเป็นไรพ่อเป็นไรอ่ะนอนกลางวันเหรอเขาป่วยติดเตียงเหรอเขาอีหักเอาแค่นี้พี่ตัวนั่นแหละไปตรงนู้นก็ได้ป่ะอุ้ยคุณพี่เป็นไรช่วยจริงไงขอที่ช่วยหน่อยช่วยคุณแม่นอนไม่เป็นไรคุณแม่เอาเข็มออกจากมือก่อนเข็มทิ่มคุณแม่เอาเลยหนูยกให้คุณแม่หมดเลยยกให้ทำไมครับสงสารลูกทำไมอ่ะปรับเก้าอี้หรือไงคุณพ่อมานอนตรงนี้ดีกว่าแล้วได้กินข้าวทั้งครอบครัวดีกว่าเดี๋ยวลงไม่ได้เขาลงไม่ได้คนป่วยติดเตียงคุณให้มานอนคุยอย่างนี้จะเห็นว่าลำบากเดี๋ยวให้ไม่งั้นมันภาพไม่ออกมันจะโอเคหรอคะมันจะโอเคหรอคะเอาคุณพ่อเขาลงมาเขาป่วยเหรอวะมันคืออาการป่วยนะคะเดี๋ยวเบรกก่อนคัดก่อนเขาโอเคไหมเนี่ยเขาไม่โอเคหรอกครับแต่เราโอเคเฮ้ยแต่ดูจากสีหน้าและแววตาของมิวแล้วดูท่าจะกังวลไม่น้อยเลยนะครับเนี่ยดาราล้อกันเล่นอะไรครับเนี่ยดาราล้อกันเล่นอะไรครับเนี่ยสนับสนุนโดยสิงห์ World of Speed สิงห์ปาร์คเชียงรายกลับมาสนุกกันต่อในดาราล็อกเล็ตอะไรครับเนี่ยเดลิเวอรี่ที่มาส่งความสุขกันถึงบ้านแบบนี้จะมีที่ไหนกันเล่าทีมงานเอาพ่อเอาอุ้มพ่อเขาลงมาหน่อยไปพี่บอยช่วยหน่อยจะได้ภาพด้วยเดินมาช่วยอุ้มแล้วหลังไม่เสียแล้วไงสู้ๆครับโอ้ยสู้ๆครับว่ะโอ้ยเดินโอ้ยขึ้นอย่างนี้โอ้ยไหวไหมเนี่ยไม่แล้วคุณต้องช่วยเขาด้วยดิถ้าเอาความปลอดภัยนะคือไม่เอาพ่อเขาลงมาตั้งแต่แรกถ้าออกตัวขนาดนี้แปลว่ายังเชื่ออยู่ว่าเรื่องจริงนะครับเฮ้ยระวังหัวเฮ้ยเฮ้ยระวังเฮ้ย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 ระวังระวังระวังแล้วหนักเท่าไหร่เนี่ยโหคุณไปนอนอย่างนี้ถูชีวิตโอ้ระวังหัว Do you know what I think right now?I think it's something wrong here. It's really something wrong. มันผิดปกติตั้งแต่เธอจะมารายการแล้วผมไม่ร่วมเฟรมได้ไหมให้เป็นแบบว่าน้องคนเดียวเลยนิดนึงแล้วเดี๋ยวเราจะให้เขาทันข้องทันข้าวให้เขาแบบใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันชวนเขาคุยอะไรถามว่าเป็นยังไงบ้างทำไมถึงแบบชอบพี่มิวอะไรขนาดนี้แล้วพี่ต้องสัมภาษณ์โมดไหนไม่ปรับโมดไม่ถูกนี่ดาราเราก็เล่นนะสบายไงบ้างชอบพี่มิวนานยังธรรมชาติหรอเขามีเวลาหรือยังครับนานแล้วค่ะพี่น้องบอกว่านานจนเลิกชอบแล้วค่ะเฮ้ยบ้าชอบอะไรในตัวพี่มิวอ่ะมิวหน้าเขาสวยค่ะเนี่ยคนแรกเลยนะที่บอกว่าหน้าสวยมิวทำเป็นเหรอต้องเชื่อมันต้องลอย
ใช่ชอบตั้งแต่ตอนไหนอะไรอย่างนี้เนาะชอบตั้งแต่เขาเล่นละครนะคะเล่นละครชอบตอนที่เขาเป็นเล่นเป็นนางเงือกโน้ชอบนางเงือกอะเนาะแต่ว่าตอนนั้นไปหาหมอฟันยังคนอย่าพูดถึงเรื่องอันนู้นเขาไม่ได้รู้ว่าเราไปคุยเมื่อกี้มาเนี่ยน้องเขารู้แล้วตอนนี้ไปทักแบบนี้เขาก็รู้ดีเราไปคุยกับอาเฮียเข้ามาแล้วโอเคอยากคุยเลยพี่คุยเลยอ่ะดีใจไหมครับที่วันนี้มาดีใจครับที่เจอพี่มิวต้องจับไปด้วยอ๋อต้องจับไปด้วยโอเคครับคุณแม่เดี๋ยวนี้ให้พี่มิวทำกิจกรรมกับน้องฟิล์มใช่ไหมคุณแม่ไม่ต้องเสียใจนะครับชีวิตเราต้องต่อสู้กันไปแล้วพ่อเป็นอะไรถึงติดเตียงครับเขาเสพยาเสพติดมากบอกก็ไม่เชื่อตอนนี้มิวไม่สนใจแล้วสนใจกับการร้อยพวงมาลัยอย่างเดียวแหกแล้วอ่ะชีวิตลำบากไหมครับคุณพี่ลำบากมากเอ้าสงสารแต่ลูกนี่แหละครับสบายใจเพื่อเป็นพ่อของน้องฟิล์มครับไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะเอ้าเขาเป็นแฟนใหม่อ๋อเอาแล้วชุนมุนชุนลูกเกตอนนั้นอายุ14เองครับพี่มิวคือน้องดูละครตั้งแต่หนูเด็กๆเลยอ่ะพี่แต่ว่าหนูเพิ่งส่งข้อความไปเมื่อ3ปีที่แล้วกำลังบวกเลขอยู่ใช่ไหมนะหนูถ่ายตอน16อ่ะตอนนี้หนู20ปีนี้หนู28อ่ะ10ปีแล้วเหรอมันเหมือนแป๊บเดียวมากเลยไม่อยากรู้ว่าคุณพ่อเนี่ยป่วยคือเสพยาเสพติดแล้วก็ป่วยเลยมันเกี่ยวอะไรติดเตียงครับเขาป่วยแล้วเขาน็อกไปอ่ะแล้วนอนกันยังไง4คนจริงนอน4คนได้ไม่ทุกวันหรอกเพราะพี่ชายคนโตเขาก็ไม่ค่อยได้กลับบ้านก็คือนอน3คนแล้วนอนกันยังไง3คนก็อัดกันอยู่ในนั้นนะคะก็คือแม่แล้วก็พ่อเลี้ยงฟิล์มไม่ใช่ค่ะหนูนอนตรงกลางถ้าหนูไปนอนริมพ่อจะโวยวายค่ะOh, this is so creepy. เรื่องนี้ไม่มีอยู่จริงนะครับอันนี้เป็นสตอรี่ที่เราตั้งใจมาปั่นมิวละครับแล้วเราไปจริงไหมที่เราไปติดหนี้ไปทั่วเลยอ่ะร้านกล้วยแขกร้านอะไรก็เป็นเรื่องจริงค่ะวันนี้ก็มีน้องยืมไป 2,000 ไหมหนูก็เพิ่งมีวันนั้นอ๋อเราก็ถังแตกวันนั้นแล้วช่วงนี้หนูลำบากไหมลำบากเยอะไหมเป็นหนี้เยอะไหมก็หลายที่อยู่ค่ะเหรอก็คืออย่างนี้มันจะอยู่อย่างนี้จะได้สักกี่ตังค์ร้อยพวงมาลัยไปอยู่กับพี่ไหมเฮ้ยจะอุ้มน้องเหรอเพราะว่าพี่มีร้านไงมีออฟฟิศมีบริษัทไม่มีคนอยู่ด้วยแม่ก็แม่ไปอยู่ด้วยนี่ไงแล้วพี่จะไม่ทิ้งหนูใช่ไหมคะเออจะไม่ทิ้งน้องเขาใช่ไหมพูดก็ดูว่าน้องว่าทำงานดีไหมคนเรารับไปทำงานดูว่าท่านทำงานดีก็ไม่ทิ้งนี่น้องเขาขยันจะตายดูหนูเคยไปกับที่ร้านกาแฟค่ะแล้วเหมือนเมียเขาจับได้มีจับได้แล้วไงก็เป็นพนักงานอ่ะอ๋อพี่ร้านกาแฟพี่บอลนะพี่ปรีดีพี่ทำร้านกาแฟนะพี่ก็ทำร้านกาแฟแล้วเราก็พูดชื่อเขาออกมายิ่งใหญ่คุณผู้ชมครับวันนี้เนี่ยมาเซอร์ไพรส์น้องฟิล์มซึ่งดีใจมากแต่นี่คือหน้าดีใจแล้วเพราะว่าเขาเป็นแฟนคลับของมิวก็จะเป็นเอเนอร์จีเดียวกันเดี๋ยวจะให้มิวอยู่กับน้องฟิล์มนะครับวันเดย์วิทน้องมิวได้อยู่แม่เครียดสันภาษาเดี๋ยวเราอะจะทำยังไงดีเพราะว่าพี่ก็งงเหมือนกันไปไม่เป็นเหมือนกันเครียดแล้วแม่ทำไมอ่ะแม่เราเจออย่างนี้เราไม่ไหวเหมือนกันแม่เราเป็นไรเราอ่ะแม่ร้องไห้หรือหัวเราะเนี่ยคือบางทีหัวเราะกบเกลื่อนไงใช่ป่ะแม่เครียดได้เป็นใครแท้เครียดเจอแบบนี้เอาไงดีฟ้าดินเป็นพยานเนาะเราก็ต้องทำบุญด้วยนะแม่เนาะเออผู้สายรักอินดูเรายังไงเราต้องดูแลชนชั้นทุกระดับปล่อยวางความไปเราต้องอิจฉาเทนเนอร์ไปลุยกันมาแล้วพวงอะไรเลยอ่ะพอได้ภาพพอสะท้อนพวงก็พอน้อยพวงเลยเหรอพี่ส่งหนูปิวปากคลองเลยดีกว่ามาคุณนี่เป็นแรงบันดาลใจนะการเป็นดาราสตาร์แบบว่าเขาเป็นเหมือนอะไรใครอ่ะเฮ้ยใครมาเนี่ยสวัสดีครับมาถ่ายรายการดาราแล้วก็เล่น delivery ครับพี่ขอตั้งร้อยบวยบวยมิวมาทำไมวะพี่บอกก่อนครับถ่ายอะไรกูไม่มีถ่ายอะไรพี่อะไรครับเอาร้อยสะดวกนะครับไม่สองร้อยไม่สะดวกมันจะอะไรนักหนาไอ้กายแม่เข้าข้างแต่มันเนี่ยก็ช่วยแม่นี่หว่าผมอยู่ไม่นานไรวะอยู่ไม่นานมาถ่ายเงินน้องมันก็หายหัวไปมันก็ช่วยอะไรบ้างไหมก็ไม่ค่ากับมันน่ะก็มาช่วยแม่ดีกว่าไม่ได้สร้างแต่ปัญหาเฮ้ยมึงไม่อยากเกิดเป็น
็นลูกกูเลยกายโอ้โหชีวิตยิ่งกว่าละครเฮ้ยมึงกูวะเฮ้ยเราอย่าเพิ่งเก่งเขาไปแล้วเขาไปแล้วถ้ามันไม่ห้ามนะผมเล่นแม่งแล้วเขาไปดาร์ไรด้วยทั้งภูมิกับทั้งพิธีกรเลยเฮ้ยขอความสงบให้คุณแม่หน่อยค่ะไอ้ดวงดวงภูมิกับพี่ดวงพี่ดวงไปเลยข้ามไม่ได้อย่ารุนแรงตีกันค่ะหนูรออยู่ข้างคนชนะนะหนูคนต้องลุกไปดูไหมพี่บวยก็ฮะปกป้องน้องหน่อยไม่ให้นั่งเฉยอะไรไม่เออดูแลน้องตัวก็ใหญ่รักบี้ทีมชาติเหรอผิดเหรอถ้ารักบี้ทีมชาติอะไรปกป้องน้องไม่ได้แค่นี้เองพี่เป็นนักรักบี้เหรอ seriously ไม่เหรียญทองแดงในเอเชียนเกมว้าอย่าบ้าอย่าบ้าจริงจริงเอาไงอ่ะเคลียร์ได้ตรงนู้นไงผมจัดการเองไม่เป็นไรเอาตรงนี้เดี๋ยวให้น้องก็กินทุ่งกินข้าวกันอยู่ด้วยกันใจเย็นฟิล์มนะเรามีความสุขเนาะเจอชอบพี่มิวแล้วก็เต็มที่น้องบอกว่าเอาอะไรมามีความสุขเนี่ยก็เดี๋ยวพวงมาลัยนี่พี่เหมาแต่ไม่มีอะไรจริงๆเดี๋ยวพี่ไปอยู่กับพี่ลองพูดว่าแบบเลือกเบอร์หนึ่งอะไรเลือกเบอร์หนึ่งครับขอบคุณพี่น้องประชาชนนะนี่นะพี่น้องนะยังจะเล่นอีกเปลี่ยนเรื่องเครียดให้เป็นเรื่องฮาซะงั้นไปไปทำแต่เราอาจจะไม่ได้เห็นพี่บัวแล้วนะคะทุกคนจดจำทำนี้ไว้โอ้ยเมื่อไรเขาเลือกใหม่เลือกใหม่เลือกใหม่แล้วเลือกใหม่แล้วทำอยู่เดี๋ยวปล่อยให้เขาอยู่กันนะนะสบายฮะแต่ไม่ยุ่งยุ่งออกไปออกไปดึงออกไปดึงออกไปโอ้ยโอ้ยโอ้ยดึงผมเจออะไรด้วยครับพี่อายุเท่าไหร่ตอนเนี้ยไม่ต้องถามเลยอะไรครับเนี่ยเล่นอะไรวะเนี่ยโอ้ยเขาเป็นแฟนคลับมิวมากเลยนะเนี่ยมิวฮะนี่FC มิวมากเลยนะเนี่ยดูดิรักนี้หัวใจมีคีบนี่ไงโอ้โหแปะแบบนี้ยังไงก็ดูเซ็ตนี่ไงรูปเก่ามากเขาบอกว่าเขานอนหลังนี้กัน3คนจะนอนได้ยังไงอ่ะตัวมัน impossible อ่ะมันแบบเป็นไปไม่ได้พี่บวยอย่าไปนอนที่เขาพี่มันบ้านเขานอนก็ได้ป่ะไม่รู้ล่ะแต่ตะบวยนอนแล้วเนี่ยชิงหลับก่อนซะงั้นล้อกันเล่นอะไรครับเนี่ยดาราล้อกันเล่นอะไรครับเนี่ยสนับสนุนโดยสิงปาร์คเชียงรายรวมกันมันกว่าโซดาลิโอคุณผู้ชมครับเดี๋ยวตอนนี้ให้เขาอยู่เป็นเรียกว่าอย่างนี้ดีกว่าคือให้เขาอยู่เป็นส่วนตัวเนาะเดี๋ยวพี่ไปร้านดีกว่าเนาะเอ้ยทำไมพ่อมองตาเหลือๆวะร้อนเปล่าพ่อก็ร้อนอาบน้ำพ่อก็หน่อยแล้วปกติอาบน้ำยังไงอ่ะอาบน้ำนะคะพี่บ๊วยอาบน้ำเปล่าไม่เป็นไรพี่บ๊วยอาบให้ได้โอ้ยอย่าบ้าในเมื่อร้อนก็ต้องอาบน้ำให้ซะหน่อยระวังระวังต้องหัวระวั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 งขาระวังขาระวังขาระวังขาเอาหมูปังกันโทรศัพท์พ่ออย่าล้วงอย่าล้วงเขาทำอะไรไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรเหรอคะแต่เราก็ทำไปแล้วล่ะครับโทษนะพ่อเลยได้ภาพหน่อยดูแบบทำเพื่อสังคมบ้างพี่เหรอเออโดนไหมไม่ถึงไงให้พี่ทำเพื่อสังคมเผื่อทำได้ภาพจะเหมือนคนทำเพื่อสังคมไงมาดูแลมาทำอะไรเงี้ยดูจริงๆแล้วไปเอาพ่อเขาตากแดดงั้นทำไมเดี๋ยวพ่อเขาป่วยหนักกว่าเดิมช็อตนี้ต้องขายเลยนะเรามีร่มไหมเราไปกางร่มให้พ่อเขาหน่อยเออทำเพื่อสังคมนี่เราสร้างภาพให้ตาบ๊วยอยู่แล้วเนี่ยโอ๊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 ยอ้าวพ่อหลุดมือพี่หวยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเกือบไปแล้วเต็มเต็มเลยอะรองเท้ากลัวเต็มเต็มเลยเปียกน้ำรองเท้ากลัวเต็มเต็มเลยเปียกน้ำโอ้ยแทนที่จะห่วงพ่อเขากลัวรองเท้าบ้าปะเนี่ยนี่ some help โอ้ยแล้วไปอาบอะไรขนาดนั้นตะบูเขาเอาไว้โถตัวไม่ได้เอาไว้ทาหัวไม่เป็นไรไม่เป็นไรเขาเขาสำลักแล้วนะเขาอยู่แล้วระวังครับตาแล้วจุ่มไปเลยก็ได้พี่จะได้ออกทีเดียวพี่หวยมิวทนไม่ไหวแล้วครับทำดีโอเคครับโอเคเอ้ยเอ้ยระวังระวังถ่ายรูปถ่ายรูปโพสโซเชียลมีเดียด้วยจะได้ดูเป็นล้างก้นล้างก้นล้างก้นด้วยเหรอให้ลูกเขาทำไหมอ๋ออะไรนะอ๋อพ่อบอกตอนเนี้ยไม่เหมือนใครโดนเลยเหมือนออสโดนพ่อเดี๋ยวจะไม่ต้องปล่อยเขาแค่น้ำเขาร้อนใช่ไหมโอ้ยังไงอะเอาก็บอกให้ปล่อยเอาลืมไปตอนนี้มันไม่มีกระดูกก็ไปส่งตัวเลยเนาะส่งตัวทีมงานช่วยหน่อยดิดูคุณอุ้มก่อนเออโอเคอ่ะเรียบร้อยไม่เอาขาขึ้นก่อนอ่ะโอ้ยอย่าไปก็ขาขึ้นอย่างนี้เหรอไปเอาละกูอยู่ตรงไหนถูกแล้ว
ปูเสือตรงนี้ปูเสือกลางแดดกลางแดดไว้ก่อนสิก็แห้งนี่เนี่ยพี่ดูตรงไหมว่าพี่ดูเป็นคนที่มีความคิดประหลาดมากเลยเคยมีคนบอกไหมคะว่าเป็นคนประหลาดถ้าผ้าเช็ดตัวไม่มีเราก็ตากแดดไว้งี้แหละครับโอเคเรียบร้อยทับแขนเหี้ยมีแขนเขาหักแล้วไม่เอากางเกงเขาออกก็ไม่ได้เอากางเกงเขาออกก่อนลมนี่คือเขาออกเอากางเกงเขาออกเอาไปตากโอเคไม่ใช่สิ่งที่เราจะได้ดูแหละตอนนี้โอเคเอาเอาไปเลยดึงมาเลยเอาไปตากแล้วไงต่อด้วงเดี๋ยวร้อยลบพวงมาลัยตรงนี้เสร็จเราไปไหว้พงพักก็จบละแล้วพ่อเขาอะเดี๋ยวเราก็พอเขาว่างข้างหลังแห้งเราก็กลับด้านหน้าแล้วคุณแม่กับลูกก็กินเฉยๆโดยที่คุณพ่ออาบน้ำเอาแป้งหาแป้งมาด้วยมาแป้งกินให้พ่อเขาหน่อยพี่โดนทาแป้งไงมาทำแต่ว่าพี่บอยใช้บริษัทดิบริโลกบริบริโลกนะปั้นเลยนะมีบินบรรลือฤทธิ์แล้วทำไมจะไม่มีบริบริโลกผมทำเพื่อสังคมจริงหวยอะไรอ่ะเนื้อแกงเขาไม่ได้แกงก็คือเดี๋ยวเขาร้อนอันนี้จริงหนูว่านี้มันอาจจะเย็นไปนะกลับด้านให้เขาหน่อยทาต้องทาด้วยตัวพอหน้าเป็นรอยเสือพื้นมันร้อนมันเลยเสือทำไมรู้สึกบาปอ่ะรู้สึกเป็นคนบาปพี่บวยหนูรู้สึกเป็นคนบาปแล้วเนี่ยตอนนี้นี่นะเขาร้อนหน้าคุณพ่อเขาร้อนหน้าปิดหน้าเขาไปหมดอ่ะโอ้ยบังไว้หน่อยเดี๋ยวร้อนหนูไม่ร้อนแล้วนะพี่จะพูดอะไรพูดได้ครับว่าโดดเด่นแม่ไปส่งคุณแม่ก่อนได้ครับเดี๋ยวน้องอยู่ให้น้องอยู่ตามลำพังก่อนมีเวลาให้30วินาทีจบแล้วพี่จะไปแล้วนะอุ้ยโทษ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 ระวังแป้งพัดเข้าหน้าน้องอ๋อไม่ได้ห่วงพ่อห่วงแป้งพัดเข้าหน้าใช้ชีวิตอยู่กันตามสบายนะครับขอให้มีความสุขและแล้วนะครับเราก็ปล่อยให้เขาอยู่ตามลำพัง2-2แล้วครับมาดูกันครับว่าในช่วงเวลาส่วนตัวเนี่ยเขาจะคุยอะไรกันครับพอทีมงานไปหมดแล้วใช่ป่ะเดี๋ยวเราก็เนี่ยเดี๋ยวเอากล้องไปขายพี่มิวพอจะช่วยอะไรหนูได้สักอย่างไหมคะอะไรคะหนูขอยืมสัก200,000ได้ไหม200,000พี่ก็ถังแตกเหมือนกันงั้นพี่ช่วยหนูได้เท่าไหร่คะพ่อก็รักษาไม่หายช่วยหนูได้ไหมคะพี่อยากช่วยนะอยากช่วยจริงๆนะแต่ว่าถ้าพี่จะช่วยคนอื่นอ่ะแบบว่าพี่ต้องไม่ลำบากไงคือณตอนนี้พี่ก็เอาเรื่องอยู่แบบมีหลายเรื่องพี่แบบเพิ่งทำร้านกาแฟแบบต้องใช้เงินไหนจะแบบทำบ้านนู่นนี่นั่นโน่นอะไรเงี้ยใช้เงินเยอะอยู่เจ้าของที่เขาก็จะมายึดเขาจะเอาหนูไปทำเมียจริงหรอจะยึดบ้านเอาไปจับทำเมียเอ๊ะมันยังมีอยู่ในสังคมนี้อีกหรือแต่หนูไม่ไปหนูยังรักพี่บอลอยู่พี่ก็เข้าใจนะว่าคนเรามันไม่ได้มีตัวเลือกเยอะอะไรขนาดนั้นไอ้ขาไม่เคยจะเจอเลยนะเนี่ยฮะมึงเอาเงินกูคืนมาได้แล้วกี่วันแล้วเนี่ยที่มึงไปดีกูอยู่เนี่ยฮะแล้วเมื่อไรจะคืนไม่มีอะไรรออยู่อย่างเงี้ยแล้วเมื่อไรมันจะมีเดี๋ยวพี่มิวเขาจ่ายให้ค่ะจีเดี๋ยวพี่มิวเขาจ่ายให้ค่ะจีเอ๊ะมิวยังไม่รับปากเลยครับน้องติดไปเท่าไหร่คะ150,000ครับพี่แต่ว่ารวมดอกตอนนี้ด้วย480,000โอ้โหดอกเบี้ยแพงจริง150,000ไป480,000เราประสบปัญหาตรงนี้แล้วนี่คืออะไรเออนี่ไงให้พี่บอยจ่ายสวัสดีครับอะไรครับเนี่ยบอยรู้จักได้เหรอเนี่ยอ๋อก็รู้จักตอนอาบน้ำเนี่ยครับเขาเป็นหนี้ฉันเป็นแสนไม่เคยใช้โอ้งั้นผมไม่รู้จักแล้วครับเอ้าเมื่อกี้ยังเป็นคนดีอยู่เลยตอนนี้ไม่รู้จักซะแล้วใครจะมาเคลียร์เราเป็นแสนน่ะบ้าคือผมขอถ่ายรายการก่อนได้ไหมครับแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันคุณถ่ายรายการอะไรแต่เงินจะก็สำคัญมันเอาตั้งเท่าไหร่แล้วเราไม่เห็นใช้สักทีเอาความน่าสงสารจะมาหลอกฉันและตอนนี้เอาความน่าสงสารมาหลอกมิวซะด้วยผมไม่มีเงินคืนเจ๊หรอกอย่าเคลียร์อีกแล้วดูดิไม่สนใจแล้วคุณดาบหมดแล้วต้องหาเงินที่ไหนแม่จะได้ไปออกไปจากสถานการณ์นี้ไหมเห็นแก่คุณป่วยแล้วเนี่ยคุณพี่ไม่ใช่ไม่ได้เขาได้บ้างไหมผมไม่มีตังค์หนูก็ไม่มีตังค์หนูพูดก่อนหนูเคลมตรงนี้แล้วหนูไม่มีตังค์เอ้ยเอ้ยถ้าอันนี้เดี๋ยวแบบมีคลินิกที่เป็นสปอนเซอร์อยู่เดี๋ยวคุยให้โอเคขอบคุณมากนะครับขอบคุณไม่รู้ว่าน้องเขาอยากขอบคุณน้องมิวมากครับนี่สุดยอดเลยนี่เป็นข่าวดีตั้งแต่มานี่ข่าวดีสุดแล้วนอกจากสวยยังใจดีด้วยนะครับเนี่ยเฮ้ยพ่อเขาตาเหลือกอะมองกูอะเอาอาฆาตแค้นพี่บวยพ่อสามารถพูดอะไรได้หนึ่งคำกับพี่บวยพ่อจะพูดคำว่าอะไรคะ
มันพระมีหนเดียวมันพระมีหนเดียววันพระมันจะมีห้องเดียววันหวานเป็นท่ามันมีห้องเองเฮ้ยเข้าเพลงซะด้วยพอแล้วครับพอแล้วครับพ่อบอกเกิดฟิวอับให้เอาไหมครับเอาสิครับเอาสิครับเฮ้ยพ่อออกตัวล้อฟรีเลยอับอับพ่อต้องรับบทคนเป็นแบบผู้ป่วยติดเตียงไม่ใช่หรอผิดบทแล้วพ่อผิดบทแล้วดารารอกันเลยครับผมกูว่าแล้วไอ้นิวเวทแล้วทุกอย่างมันก็ดูแบบเพอร์เฟคดูเหมาะเจาะดูแบบมีทามมิ่งเนาะมีอันนู้นเข้ามาเดี๋ยวมีอันนี้เข้ามาแบบเหตุการณ์จะต้องมาเกิดขึ้นวันนี้ตอนนี้เวลานี้ตอนที่เรามาถ่ายรายการผมลิขิตไงนี่ไม่กลางวันนี้เหรอเนี่ยเดี๋ยวให้เขาพูดก่อนที่เดี๋ยวก็ดิเฮ้ยจบแล้วเฮ้ยพอสัมภาษณ์หน่อยค่ะจบ acting มาจากไหนคะไม่ได้จบ acting เลยที่เป็นตะก้อครับดีแล้วค่ะใครเล่นที่สุดนี่อะไรเขาอีกนี่นี่เป็นไงแกรู้ไหมเจ้าเนี่ยเขาไปโดนนี่กับแม่กลางวัดเลยอ่ะแม่อายเขาเท่าไหร่เป็นนี่เท่าไหร่แม่กระปากทำไมเคยทำอะไรกำลังจะทำอะไรกระปากทำไมหน้ามาแม่เอาทิชชู่ก่อนเอาทิชชู่ให้แม่แล้วมันอะไรนักหนาวอ่ะมันอะไรนักหนาลูกแม่มันเป็นตากล้องแล้วแม่ดาราเราก็เล่นแล้วแม่เฉลยแล้วอ้าวเขาเฉลยแล้วแม่ไกลแล้วทำไมไม่ใช่นี่จบแล้วและนี่คือทั้งหมดของดาราล้อกันเล่นคอนเซปต์ใหม่อะไรครับเนี่ยมาสรุปกันนิดนึงครับอะไรชอบอะไรมุกไหนมากสุดชอบช็อตที่พี่ชายเดินมากายแล้วทุกอย่างมันแบบว่าอะไรก็ไม่รู้แบบอ๋อโอเคการละครเหรอการละครทางแสดงหนึ่งความที่เราเป็นคนเบื้องหน้าเนาะเวลามีการถ่ายทำอะไรเงี้ยเราจะรู้อยู่แล้วว่าเขาจะกั้นคนหรือแบบต่อให้ทีมงานน้อยต่อแบบเราถ่ายอยู่เราใช้เสียงเราใช้อะไรเงี้ยเขาจะกั้นคนอยู่แล้วอย่าเพิ่งเข้ามานะคะแต่นี้แบบทุกคนปล่อยให้ผู้ชายคนนี้เดินเข้ามาแบบเฉยๆอะไรเงี้ยวันนี้มาร่วมรายการดาราแล้วก็เล่นอะไรครับเนี่ยสมคอนเซ็ปต์ไหมอะไรครับเนี่ยไหมอะไรครับเนี่ยจริงๆแบบพวกพี่ทำอะไรกันครับเนี่ยสนุกตรงที่แบบว่าเมื่อไหร่นะเมื่อไหร่พวกพี่เขาจะแบบจะหยุดกันสักทีได้อย่างเงี้ยอยากรู้ว่ามันจะไปสุดที่ตรงไหนอ่ะแบบตะพากับแม่ร้องไห้พี่ชายเข้ามายกพ่อเขาลงมาเจ้าหนี้มาทวงจอยอาการแบบดูมุกมากว่าจะมีมุกไหนมาอีกอะไรอ่ะดูซิจะเติมแล้วดิไปสุดที่ตรงไหนเมื่อไหร่มึงจะเฉลยความรู้สึกแบบนี้ถ้าส่งต่อได้อยากให้เราไปแกล้งใครรู้จักพี่ดีมไหมคะทำไมถึงอยากให้แกล้งพี่ดีมหนูรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่เชื่ออะไรง่ายผู้ชมครับวันนี้ขอบคุณน้องบิวมากขอบคุณครับขอบคุณครับต่อไปนี่ก็คือวันนี้ดีใจที่ได้รู้จักจากส่วนตัวนะแล้วก็ให้เห็นว่าน้องอ่ะพลังงานแค่นี้จริงๆไปดูละครถ้าอยากรู้ว่าเขาแอคติ้งยังไงไปดูพลังงานเอเนอร์จีจากในละครตอนนี้ผลงานล่าสุดที่ไม่ใช่ล่าสัตว์มีอะไรบ้างครับมีเรื่องกรรมหรือพรหมลิขิตค่ะของทางช่อง TMM นี่แหละเป็นซีรีส์ขับไฟดีค่ะแล้วก็ขอบคุณสปอนเซอร์นะครับที่สนับสนุนรายการดาราเราก็เล่นอะไรครับเนี่ยมาตลอดเวลาขอบคุณมากครับรวมถึงนะครับขอบคุณคาเฟ่บ้านเฮียนะครับที่เกาะเกร็ดแห่งนี้นะครับที่สนับสนุนร้านแล้วก็ยอมเอาตัวเองมาเกือกกล้วกับเราเพื่อที่จะให้หลอกข้อมูลก็ต้องขอบคุณนะครับวัดบางจากนะครับวัดเสาธงทองนะครับที่เอื้อเฟื้อสันที่ในการแต่ทำแล้วก็บ้านจริงๆแล้วไม่ใช่บ้านจริงๆเป็นแบบที่ซุ้มสำหรับปาร์ตี้ของเขาในห้องนั้นบ้านนั้นก็ไม่มีใครนอนจริงๆขอบคุณครับมีมากครับขอบคุณมากติดตามสัปดาห์หน้าครับคุณผู้ชมครับกับดาราเล่นอะไรครับเนี่ยลุ้นผมก็ลุ้นตลอดแล้วหนูกับแม่อ่ะโอ้ยล่ะคือแค่ต้องตากันก็รู้แล้วว่าแม่โกหกอ่ะมันก็เลยแบบมันไม่เนียนอ่ะมันแบบอะไรเราเป็นอะไรเราเป็นอะไรเราอยู่ไม่ได้เพราะเธอจะขำใช่ไหมชายชายให้รู้ไม่บอกช่วยเขาหน่อยแม่หนอนหนอนล้อกันเล่นอะไรครับเนี่ย